จากลุ่มน้ำเหนือสู่ภาคกลางในเวลานี้สถานการณ์น้ำท่วมเคลื่อนลงภาคใต้จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นและฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายที่ภาคใต้ต้องรับมือสัปดาห์ที่แล้วมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากกระทบบ้านเรือนชาวสตูลถนนหลายสายถูกตัดขาดทิ้งความเสียหายไว้รุนแรงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่ายังคงมีปริมาณมากเสี่ยงดินโคลนสไลด์จากเขาน้ำป่าสีโคลนไหลหลากสู่แม่น้ำตรังต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกกระแสน้ำพัดพาอย่างรุนแรงประชาชนบริเวณที่ลุ่มได้รับผลกระทบเมื่อหลายวันก่อนด้วยภูมิประเทศที่ต้องรับน้ำจากหลายทางและลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะทำให้ตัวเมืองตรังไม่ต่างจากพื้นที่รับน้ำไปโดยปริยายแต่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือเมืองภูเก็ตเหตุการณ์น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจถึง2ครั้งในรอบสัปดาห์จากฝนที่ตกลงมาไม่ขาดช่วงส่งผลให้การระบายน้ำยังทำได้ค่อนข้างช้าผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบหลายหน่วยงานประเมินตรงกันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แต่นั่นคือช่วงเวลาอันตรายของภาคใต้ที่อาจมีฝนเพิ่มมากขึ้นบทเรียนและความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีก่อนจะทำให้การเตรียมพร้อมรับมือในภาคใต้ดีขึ้นหรือไม่ถือเป็นภารกิจท้าทายที่กระชั้นด้วยเวลาและภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาเชื่อว่าตอนนี้หลายจังหวัดในภาคใต้ฝนกำลังตกกันอยู่คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook และ YouTube ของไทย PBS นะครับเพื่อที่จะเล่าเรียงเหตุการณ์ของพวกเราแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับผมชวนคุณผู้ชมเจาะไปดูในบางพื้นที่ของภาคใต้เมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมครับภาพน้ำสีโคลนที่ซัดผ่านไปแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ถูกกระแสน้ำพัดไปด้วยนั่นเป็นพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเนื่องจากว่ารับน้ำมาจากหลายทางและในส่วนของจังหวัดเองก็มีแม่น้ำตรังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักตอนนี้ความจุของแม่น้ำก็เกิน 60% ไปแล้วยังไม่รวมถึงการระบายน้ำในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังทำได้ไม่ดีพอทำให้ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองตรังก็ได้รับผลกระทบไปด้วยผมมีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับทางอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งก็บอกและก็ประเมินสถานการณ์ว่าแม้ตอนนี้มวลน้ำจะไม่ได้มีมากเท่ากับหลายปีที่ผ่านมาแต่การรับมือของพื้นที่เมืองตรังยังคงไม่ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอีกทั้งการบริหารจัดการระบบการระบายน้ำทั้งระบบนั้นยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับผมคุยเรื่องนี้กับทางคุณอริยาแก้วสามดวงนะครับเป็นประธานเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตรังบอกกับเรานะครับว่าทุกปีน้ำจะท่วมขังนะครับแล้วก็ถึงแม้จะท่วมพร้อมกับจังหวัดอื่นๆแต่กว่าจะระบายน้ำทั้งหมดได้ใช้เวลานานกว่าที่อื่นนะครับเพราะที่ผ่านมาการระบายน้ำไม่ได้มองทั้งระบบเนื่องจากภูมิประเทศของจังหวัดตรังมีลุ่มแม่น้ำตรังที่รับน้ำลงมาจากเทือกเขาบรรทัดในทิศตะวันออกแล้วก็น้ำจากทิศเหนือมาจากต้นน้ำทุ่งสงรวมถึงต้นน้ำของคลองชีแล้วก็ยังมีคลองนางน้อยผสมลงมาด้วยทำให้กลางเมืองตังนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำในลักษณะของแอ่งกระทะเพราะมีภูเขาล้อมรอบทั้งยังมีพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำแหล่งชุมชนก่อนจะไปลงสู่ทะเลส่วนตนจึงมองว่าการจัดการจึงต้องมองเรื่องของผังเมืองและผังน้ำไปพร้อมๆกันถ้าจะมีการขุดคลองก็ต้องประเมินด้วยนะครับว่าขุดแล้วจะส่งผลให้พื้นที่อื่นน้ำท่วมหรือไม่ครับปัญหาใหญ่ๆจริงๆถ้าเราจะพูดก็คือปัญหาเรื่องของการจัดการที่ไม่สอดคล้องกับภูมินิเวศลุ่มน้ำก็จะจัดการเป็นจุดๆซึ่งก็จะแก้กันไปเป็นจุดๆแบบนี้ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันต้องทำผังเมืองแล้วก็ผังน้ำไปพร้อมๆกันอ่ะถ้าเราจะเอา
อาการของลุ่มแม่น้ำตรังให้อยู่จริงๆไม่ให้เกิดวิกฤตเสียหายซึ่งปีนี้การขังนานเนี่ยจะทำให้พื้นที่ภาคเกษตรเสียหายรุนแรงการจัดการต้องมองเรื่องของการจัดทำผังเมืองและผังน้ำที่ถ้าคุณจะขุดก็ต้องรู้ว่าขุดตรงนี้แล้วจะไปท่วมตรงนี้หรือเปล่ามันต้องออกแบบร่วมกันทีเดียวเลยแล้วก็วางแบบทีเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ขุดจนหน้าแล้งเนี่ยก็เกิดวิกฤตอีกแบบนี้ค่ะ เพราะนั้นระบบการจัดการน้ำมันต้องใช้ระบบของโครงสร้างเลยอันนี้เรามองที่ระบบนะครับเพราะนั้นการขุดบายพาสที่แม่น้ำตรังก็ไม่ได้แก้ปัญหาเมืองตรังแต่ก็ใช้งบมหาศาลเราต้องคิดว่ามันคุ้มการคุ้มทุนที่จะไปป้องกันทั้งเมืองมันต้องคิดออกแบบที่จะให้ขยายไปในการป้องกันทั้งเมืองคือสิ่งที่คุณอริยาพูดก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายตำบลที่น้ำท่วมในจังหวัดตรังแต่วิธีการคือเขาขุดคลองเป็นแห่งๆเพื่อให้ตำบลนั้นเนี่ยไม่น้ำท่วมแต่ขณะเดียวกันพอมามองในภาพรวมมันจะเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปก็เลยเป็นข้อเสนอในลักษณะนั้นอีกหนึ่งการเตรียมพร้อมรับมือก็คือการจัดการภัยพิบัติชุมชนนะครับอย่างสิ่งที่คุณอริยาทำอยู่ทุกเมืองต้องคิดเรื่องนี้ครับโดยภาครัฐเนี่ยต้องหนุนเสริมให้ประชาชนจัดการตนเองให้ได้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วที่สำคัญต้องมีอำนาจด้วยทำได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ควรทำก็คือการแก้กฎระเบียบให้การประกาศพื้นที่อุทกภัยนั้นเป็นอำนาจของท้องถิ่นโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับส่วนกลางครับรัฐต้องเตรียมแผนรับมือไม่ใช่รอประกาศแล้วก็คิดแต่เรื่องอพยพกับหาเสบียงซึ่งมันเป็นเงินกองทุนที่มีอยู่แล้วในการประกาศภัยแต่ต้องมีแผนรับมือว่าจังหวัดตรังเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คาดการว่าจะต้องเกิดน้ำท่วมแน่เนี่ยแผนที่จะทำให้ประชาชนปลอดภัยแผนโดยเฉพาะเรื่องของแผนที่จะระบายน้ำเวลาน้ำมาเร็วครับรัฐต้องมีแผนมืออันนี้ทุกเมืองควรจะคิดเรื่องนี้เลยค่ะอันที่สองเนี่ยรัฐต้องสร้างอาสาสมัครชุมชนไว้เพราะว่ารัฐมีมือมือมีเท้าอยู่แค่นี้แต่มีทรัพยากรเยอะสร้างอาสาสมัครในชุมชนให้ร่วมมือกับอาสาของหน่วยงานแล้วก็มีทำเนียบอาสาไว้หมดเลยว่าใครบ้างที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างวิกฤตให้ได้เราต้องสร้างโครงข่ายประชาชนให้เข้มแข็งไม่ต้องรอภาครัฐหรอกแล้วก็เชื่อมโยงกันให้ได้ทุกจังหวัดเอาแบบมีโครงข่ายจริงถ้าพี่มองข้อเสนอต่อภาครัฐพี่มองว่าภาครัฐจำเป็นต้องสร้างกลไกที่เชื่อมโยงกับอาสาสมัครภาคประชาชนแล้วก็ส่งเสริมเขาให้เขาดูแลชุมชนท้องถิ่นของเขาเองแล้วก็คิดเรื่องของแผนการป้องกันระยะยาวอย่าแผนตั้งรับและที่สำคัญการเยียวยาควรมองเรื่องของอาชีพหลังน้ำท่วมหรือการฟื้นฟูให้ประชาชนด้วยเพราะนั่นคือเขาอาจจะไม่มีรายได้ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งเป็นวิกฤตอยู่แล้วก็จะวิกฤตซ้ำซากค่ะ